ไอ้นี่แกทำอะไรของแกเนี่ยผมก็กำลังขายใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ลูกค้าแล้วหรอกแต่งตัวสกปรกโสโครกอย่างนี้ทำลูกค้าแล้วฉันหายหมดแต่เขาก็จ่ายเงินให้เรานะครับนี่ครับเศษเงินแค่นี้มันไม่พอซื้อขนมร้านฉันหรอกแกไม่รู้หรอกว่าราคามันขึ้นแล้วแกรีบเก็บเงินของแกแล้วก็ใส่หัวไปได้แล้วออกไปนายก็เหมือนกันอย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าเอาคนจรจัดเข้ามาในร้านไม่งั้นขอจอดจัดซะเองเข้าใจไหมครับผู้จัดการเดี๋ยวนั่นนายจะเอาขนมไปไหนอ่ะก็นี่มันถึงเวลาพักเด็กของผมแล้วอ่ะผมจะขนมออกไปกินข้างนอกครับเออรีบไปอย่าช้าล่ะครับผมอันนี้ฉันให้ไม่เธอไม่ต้องให้เงินฉันหรอกคิดซะว่าเป็นการขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านเมื่อกี้แล้วกันเอามานี่นะนั่งคนสกปรกโสโครกนี่มันอะไรกันครับผู้จัดการขนมนั่นเนี่ยผมมาใช้เงินของผมซื้อเองนะแกหุบปากไม่ได้แล้วนับตั้งแต่นี้แกถูกไล่ออกใส่หัวไปได้แล้วพวกแกทั้งสองคนเนี่ยฉันไม่อยากเห็นหน้าใส่หัวออกไปอ้าวสวัสดีชัยยะสวัสดีครับคุณตีนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายสะพายกระเป๋าจะไปไหนพอดีผมกำลังจะกลับบ้านนะครับแล้วผมก็เพิ่งโดนไล่ออกด้วยอะครับฮะไล่ออกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนายทำผิดอะไรถึงโดนไล่ออกคือผมพยายามไปช่วยผู้หญิงเร่ร่อนคนนั้นนะครับเขาเข้ามาในร้านพร้อมเงินเพื่อจะซื้อขนมพอคุณเบย์มาเห็นก็กดเป็นฟืนเป็นไฟแถมปาขนมใส่เขาไล่เขาออกจากร้านอีกก็บอกผมว่าอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในร้านอีกอะครับใจเย็นๆก่อนชัยยะผู้หญิงที่ชัยยะบอกคนนั้นใช่ไหมใช่ครับคนนั้นแหละครับงั้นชัยยะรออยู่ตรงนี้แป๊บนะขอโทษนะหนูฉันขอซื้อเสื้อผ้าจากหนูหน่อยได้ไหมเสื้อผ้าของหนูเหรอคะใช่จ้ะได้ค่ะอ
นี่จ้ะนายคอยดูนะฉันมีแผนละไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับพนุมเอาอาหารอะไรก็ได้มาให้ลุงกินหน่อยได้ไหมเงินแค่นี้มันไม่พอหรอกนะครับงั้นรอแป๊บนะได้แต่ได้แค่สปาเกตตี้อย่างเดียวนะงั้นก็ดีเลยรีบเสิร์ฟให้ลุงนะลุงหิวข้าวไม่ได้กินอะไรมันตั้งหลายวันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษทีครับพอดีมือมันลื่นไปหน่อยลุงขอเข้าน้ำหน่อยได้ไหมคงไม่ได้หรอกลุงที่เนี้ยไม่มีห้องน้ำลุงขอร้องฉันบอกว่ามันไม่มีห้องน้ำไงนี่แกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอถ้างั้นลุงขออาหารชุดใหม่หน่อยนะลุงหิวข้าวลุงไม่ได้กินอะไรมันตั้งหลายวันแล้วไม่มีหรอกแกไม่เห็นหรอว่ามันหกไปหมดแล้วนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแกรีบใส่หัวไปได้แล้วไปงั้นก็คืนเงินของลุงมาซิเงินของแกงั้นเหรอขอทานอย่างแกมีเงินเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอฉันว่าแกไปขโมยคนอื่นมามากกว่าแกใส่หัวไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกไปร้านของแกนั่นเหรอฮะเด้ร้านของแกงั้นเลยคุณตีคือที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่อยากให้คนจรจัดมันเข้ามาในร้านอ่ะผมก็เลยนายก็เลยทำตัวแย่ๆกับคนอื่นแบบนี้สิฉันจะบอกอะไรให้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามากินในร้านอาหารของฉันถ้าเขามีเงินจ่ายแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแกทำให้ร้านอาหารของฉันเนี่ยมันต้องเสียหายแบบเนี้ยฉันคงต้องไล่แกออกฮะคุณจะไล่ผมออกเหรอคุณไล่ผมออกไม่ได้นะครับทำไมฉันจะไล่แกไม่ได้เพราะฉันเห็นอยู่ว่าแกปฏิบัติกับฉันยังไงแต่คุณตีครับผมทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วนะครับคุณจะมาไล่ผมออกแบบนี้ไม่ได้นะครับแกไม่ออกไปใช่ไหมไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจไปไอ้เดียวแกเอาเงินที่แกทิ้งฉันไปเคยมาด้วยเอามาไปพวกเธอสองคนเข้ามาข้างในก่อนฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับพวกเธอโดยเฉพาะแม่หนูคนนี้อันที่จริงอ่ะที่ฉันเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบริการลูกค้าทุกๆคนโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นเพราะฉะนั้นฉันต้องขอโทษแม่หนูด้วยนะส่วนนายชายาฉันอยากให้นายเนี่ยกลับมาทำงานกับที่ร้านฉันเหมือนเดิมฉันอยากจะโปรโมทร้านของฉันฉันอยากจะให้นายเป็นผู้จัดการที่ร้านของฉันนายว่าไงนี่คุณตีพูดจริงเหรอครับเนี่ยจริงสิขอบคุณคุณตีมากเลยนะครับแต่ที่ร้านของเราต้องการเด็กเสิร์ฟเพิ่มขึ้นอีกแม่หนูสนใจที่จะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านของฉันไหมเด็กเสิร์ฟเหรอคะ
ได้ค่ะได้สิคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนี้ว่าแต่หนูเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะก็เริ่มวันนี้เลยนะสิชายาเดี๋ยวนายพาแม่หนูคุณนี่ไปเปลี่ยนชุดด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับทีนี้ร้านอาหารของฉันก็สมบูรณ์สักทีนายว่าไหมครับคุณตีทานให้อร่อยนะคะ